อ่ะนะครับเดี๋ยววันนี้มาเล่าเรื่องของตัว self ordering นะครับเพื่อนมันมีเคสหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเอองั้นเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังแล้วกันนะเพื่อนผมไปกรุงเทพมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะแล้วก็ไปตอนแรกว่าจะไปงาน Microsoft Build นะแต่ว่า Microsoft Build เขาเลิกเนี่ยเขาเลื่อนไปไม่รู้ว่าเลื่อนไปถึงตอนไหนแหละนะก็เลยไม่ได้ไปงานนะแต่ว่าด้วยความที่เราจองที่พักจองพวกตั๋วโดยสารอะไรพวกนี้ไว้หมดแล้วนะก็เลยคิดว่าเออคงจะต้องไปแล้วแหละแต่อาจจะไปเรื่องอื่นแทนนะครับก็ไปนัดเจอลูกค้าด้วยแล้วก็ไปเรื่องอื่นๆด้วยนะไปเรื่องอื่นๆด้วยก็เลยเอองั้นแวะไปสักหน่อยดีกว่าแน่นานๆก็ไปทีนานๆไปเมืองหลวงทีนึงครับพลาดไปนิดนึงก็คือว่าคือผมไปสัปดาห์ที่แล้วใช่ปะสัปดาห์เนี้ยมันมีงานหนังสือที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนาะก็เลยเสียโอกาสไปหน่อยนะก็คือตอนแรกก็จะไปดูตัวเครื่องอ่านอีบุ๊กแหละนะแล้วก็ไม่ได้ไปนะครับก็คือไปดูที่ B2S แล้วก็ไม่ได้ไปที่ไฮเทคนะเสียดายอยู่เหมือนกันตั้งใจว่าจะไปแหละแต่ก็ไม่ไหวนะสังขารไม่ได้สังขารไม่ไหวแล้วนะคือเดินวนไปวนมาในเซ็นทรัลเวิลด์หลงทางด้วยนะแล้วก็ปวดขาด้วยแล้วก็งั้นเดี๋ยวกลับโรงแรมนอนดีกว่า ตอนเย็นก็นัดน้องอีกคนหนึ่งนะครับก็เพื่อนน้องเขาก็อยู่ไกลแหละผมก็ดันพักอยู่ในโรงแรมในเมืองนะก็น้องเขาก็มาเจอกันที่ร้านอาหารนะแล้วก็ร้านเขาก็พยายามที่จะอำนวยความสะดวกเราแหละนะเขาก็มีแบบพวก QR code อะไรเงี้ยให้เรามันเป็นป้ายอ่ะเนาะแล้วก็ให้เราสแกน QR code แล้วก็ให้เราออเดอร์อาหารได้นะแต่ตอนออเดอร์เนี่ยไอ้ QR code ที่เราสแกนไปเนี่ยมันก็จะไปเปิดไฟล์ที่อยู่ในอะไรนะ Google Drive ใช่ไหมเป็นไฟล์ PDF อะแล้วเราก็ดูตรงนั้นเนาะว่าเราอยากจะได้ออเดอร์อะไรแล้วก็สั่งเงี้ยมันก็จะมีพวกเมนูที่มันมาใหม่แล้วมันก็ไม่ได้อัปเดตในไฟล์ PDF นั้นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าไอเมนูนี้มันยังมีไหมหรือว่ามันมีเมนูใหม่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเราก็ชวนสับสนงงงวยอยู่อย่างเช่นผมไปสั่งไก่อะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็ไม่รู้ว่าราคามันเท่าไหร่นะก็โดนฟันราคาโดนค่าอาหารราคานี่คือยับเลยนะก็โดนทั้งเครื่องดื่มด้วยแล้วก็อาหารด้วยนะโดนไปหลายพันเหมือนกันก็ถือว่าฟาดเคราะห์ไปนะแต่ว่ามีเคสหนึ่งที่เพื่อนน้องที่ตามมาเนี่ยเขาก็ถามว่าพี่สั่งอาหารยังไงอ่ะผมก็เลยบอกเนี่ยก็เนี่ยสแกน QR โค้ดเนี่ยน้องเขาถามว่าอ๋อเหรอก็ดีนะสั่งผ่านมือถือได้ผมก็ไม่ใช่คือสั่งอาหารเนี่ยคือสแกนปุ๊บมันก็มีไฟล์ PDF ให้ดูแล้วก็แล้วก็แบบดูว่าอยากได้อะไรแล้วก็เรียกน้องบริกรมานะครับแล้วก็บอกว่าจะเอาอันนั้นอันนี้ก็บอกน้องเขาไปเดี๋ยวน้องเขาก็เอาออเดอร์ไปแจ้งที่ครัวอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นนะครับก็อารมณ์ประมาณนี้นะแล้วก็เลยว่าเฮ้ยงั้นเดี๋ยวเรามาลองทำแอปตัวนี้ดีกว่านะอยากรู้ว่ามันจะต้องทำยังไงดีนะสมมติว่าเราไปร้านอาหารหรือว่าร้านตัวก็เรียกอะไรร้านกาแฟหรือร้านอะไรก็ต่างๆเนี่ยอันนี้เราสมมติแล้วกันเนาะนะแล้วก็มาดูซิว่าตอนที่เราจะดีไซน์เนี่ยเราจะดีไซน์มันยังไงดีนะครับแล้วก็ตอนที่เราจะเขียนแอปเนี่ยเราควรจะเขียนแอปแบบไหนดีนะครับนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาเล่าคร่าวๆนะเดี๋ยวเราขึ้นม็อกอัพแอปพลิเคชันระดับนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีครั้งต่อไปนะเดี๋ยวดูก่อนว่าเราโคเวอร์ได้ภายใน1ชั่วโมงได้เนื้อหาขนาดไหนนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวโฆษณาก่อนนะก็คือว่าเดี๋ยวจะมีงานสัปดาห์หนังสือนะครับช่วงเดือนมีนาถึงเมษานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าให้ไปติดตามดูนะครับที่เว็บไซต์ของ MEP นะ MEP ebook นะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจหนังสือยังไงก็เหมาได้ช่วงนี้นะเหมาได้ช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้ลดราคานะครับอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมสลับมาที่ไวท์บอร์ดนิดนึงนะ
โอเคครับไว้บอร์ดขึ้นเนาะอ่ะนะครับก็เดี๋ยวมาเล่าก่อนนะครับผมเคยเล่าเรื่องไอ้ระบบพวกนี้หลายรอบละนะที่เคยเล่าก็จะมีตัวอะไรฮะคีย์ออสใช่ไหมครับอันนี้คือเล่าไปแล้วเนาะแล้วก็มีเรื่องอะไรฮะตัว e-ink display ใช่ไหมฮะe-ink display ครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราให้ฟังก็คือเป็นตัว QR code นะ QR code order นะแล้วก็อะไรฮะ QR code จ่ายเงินเนาะโคเวอร์ไป2ท็อปิกนะอันนี้ถ้าเกิดใครไม่ได้ดูนะก็ไปดู2ตอนนี้ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะ go through ในบางจุดของแนวคิด2ตัวนี้นะแล้วก็ในส่วนของฟังแอปเนี่ยเราจะเขียนยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปนะครับโอเคนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่า EP อะไรลองไปดูวิดีโอย้อนหลังแล้วกันเนาะนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับอันที่เราจะทำก็คือเป็น ordering เนาะเป็น self ordering นี่ไอ้ self ordering เนี่ยจากตัวหัวข้ออีอิงที่เราเล่าให้ฟังไปครั้งก่อนนู้นนะเมื่อปีที่แล้วนะครับจำไม่ได้เหมือนว่าตอนไหนก็คือเราจะมี QR code อันหนึ่งเนาะแปะไว้ที่โต๊ะนะไอที่ตกนะครับแต่ตอนเรื่องอีกอิงเนี่ยผมให้มันออโต้ใช่ป่ะให้มันออโต้ว่าไอตัวดิสเพลย์ที่ฝังกับโต๊ะเนี่ยมันจะโชว์อะไรนะอันแรกมันอาจจะโชว์ข้อมูลของโต๊ะนะครับอันที่สองเมื่อจะจ่ายเงินแล้วเนี่ยมันจะถึงโชว์ QR code ที่จะเป็น payment เนาะนะครับอันนี้คือตอนเก่าๆเนาะเดี๋ยวตอนเนี้ยนะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นลักษณะของ QR code แปะไว้ที่โต๊ะนะครับวิธีการสแกนทำได้2แบบเนาะแบบแรกคือการสแกนนะครับการสแกนนะทำได้2แบบนะใช้แอปอะไรก็ได้สแกนเนาะสแกนจะเป็นแอป QR code scanner อาจจะเป็น LINE หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแบบที่2ก็คือเราใช้แอปเรานี่แหละแอปเราเองนะแอปเราเองสแกนนะครับทีนี้เวลาเดี๋ยวผมขอแบ่งเป็น2แท็กแบบนี้นะอันนี้เป็นแอปอะไรก็ได้นะนี่แอปเรานะแบ่งเป็น2แท็กนะสิ่งที่อยู่ใน QR code นะครับสิ่งที่อยู่ใน QR code นะฮะทำได้2แบบนะสิ่งที่อยู่ใน QR code อาจจะเป็นอาจจะเป็น deep link หรือแอป link ก็ได้นะเป็น deep link หรือแอป link ก็ได้นะก็แล้วแต่ว่าจะใช้แบบไหนเนาะคุณอาจจะใช้เป็น deep link นะหรือแอป link นะครับทำได้2แบบนะครับที่2นะ deep link มันก็จะเด้งเข้าแอปคุณได้เหมือนกันเนาะมันก็ไปตี intent เด้งมานะครับใช้intent ของตัว OS เนาะนะครับอีกอันนึงก็คือเราใช้อีกอันนึงคือเป็นแอป link ก็คือในกรณีที่เราสแกนผ่านแอปอะไรสักอย่างนึงเนาะแล้วเราอยากจะให้เด้งเข้าแอปเรานะครับอันนี้ก็จะใช้เป็นลักษณะของแอป link นะถ้าเป็นแอปเราเองเนี่ยอันนี้ง่ายหน่อยนะครับก็คือเราก็เปิด QR code นะสแกนเนาะเปิด QR code สแกนในแอปเราเนาะแต่ว่าไม่ต้องวนกลับไปเด้งหาแอปเราอีกรอบนึงนะคือเราเปิดปุ๊บเราได้ข้อมูลอะไรจาก QR code เนี่ยเราก็เอาข้อมูลตรงนั้นไปใช้นะครับบ่อยหายใจไม่ทันนะครับทีนี้เนื้อหาข้างใน QR code นะครับผมต้องพยายามหันหน้าเข้ามาใช่ไหมเพราะว่า
แท็บเล็ตมันอยู่ไกลนะData ที่อยู่ใน QR code นะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยเบลอละเบลอละ Data ที่อยู่ใน QR code นะก็แล้วแต่เลยนะครับว่าจะใช้แบบไหนเนาะถ้าคุณบอกว่าใช้ deep link หรือ app link เนาะนะครับถ้าเป็น deep link นะ app link นะคุณก็ต้องใช้อะไรฮะ URI scheme ใช่ไหมต้องใช้อะไรฮะ URI เนาะแล้วใช้ URI scheme เนาะถ้าเป็นถ้าเป็นตัวนี้นะ QR code scan เนาะคุณอาจจะใช้เหมือนกับตัวนี้ก็ได้นะครับหรือคุณอาจจะใช้เป็นเลขโต๊ะก็ได้นะเลขโต๊ะนะเลขโต๊ะอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเป็น deep link อยู่หรือ app link เนี่ยนะถ้าเป็น deep link เราก็จะเป็น scheme ใช่ไหม scheme อาจจะเป็นอะไรเดี๋ยวละถ้าเป็นอันแรกนะแยกสีถ้าเป็นสกีมก็จะเป็นอย่างนี้เป็นอะไรดีแอปสกีมถูกไหมโคลอนสแลชก็จะเป็นโฮสต์อันนี้จะเป็นโฮสต์เราจะเป็น my app แล้วก็ทำได้ผ่านใช่ไหมเป็น order แล้วก็ตามด้วยตัวเลขเนี่ยเลข table นะเลข table ก็จะเป็นอะไรเนี่ย A01 เป็นต้นนะครับอันนี้คือตัวแรกนะคือ URI scheme นะทำดีลากไปเลยนะอันที่2โอ้ยตายแล้วอันที่สองนะคือนี้นะครับถ้าเป็นแอปลิงก์นะแอปลิงก์หมายความว่าคุณเปิดเบราว์เซอร์แล้วกดปึ๊กแล้วมันเด้งไปที่แอปคุณหรือว่าคุณอาจจะสแกนจากแอป LINE หรืออะไรก็แล้วแต่นะแล้วมันมี URL มาแล้วคุณกดปึ๊บแล้วมันก็จะเด้งเข้าแอปคุณเนาะนะแอปลิงก์ก็จะเป็นอย่างนี้คือถ้าเป็นแบบไอตัวสกีมปกติเนี่ยนะมันก็จะกลายเป็น https ใช่ไหมฮะก็ลองสลัดจะเป็น my appcom/order แล้วก็ตามด้วย table A01 นะครับเนาะจะเห็นว่ามันจะต้องมีมันจะต้องมีประกอบด้วย3ส่วนเนาะนะครับผมไล่กันก็จะมีสกีมเนาะแล้วมี host ใช่ไหมครับ host name เนาะแล้วก็จะมีพาดนะครับนี่ตัวที่คุณจะเอามาเล่นนะแม่งกับชิ้นนึงเนี่ยเหมือนกันทีนี้ตอนที่คุณเอามาเล่นเนี่ยคุณก็ต้องไปดูอะไรฮะคุณก็ต้องไปดู2ส่วนเนาะถ้าใช้แอปลิงก์หรือดีฟลิงก์คุณก็ต้องดูให้ครบเนาะว่ายังไงนะแล้วก็พอแอปมันโหลดเนี่ยคุณก็ต้องไปดูว่าพาดตรงเนี้ยคืออะไรถ้าเป็นพาดออเดอร์คุณก็ชี้ไปที่หน้าออเดอร์ใช่ไหมแล้วคุณก็ไปดูว่า table ตรงนี้นะ table number ที่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้แต่ถ้าเป็นตัว QR code ปกติแบบไม่มีอะไรนะมีเฉพาะเลขโต๊ะอะไรเงี้ยมันจะง่ายหน่อยใช่ป่ะคุณสแกนมาได้01เงี้ยก็จบแล้วมันจะง่ายนะครับสแกนมาเป็น A01 เงี้ยคุณก็เอา A01 ไปใช้อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือแนวคิดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนที่เราเขียนเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงแล้วกันว่าจะเอาแบบไหนดีนะครับแต่เดี๋ยววันนี้เล่าให้ฟังก่อนนะพอคุณได้เบอร์โต๊ะนะคุณได้เราแล้วนะเราเนี่ยไปที่ไหนนะครับสมมติว่าเราไปที่ออเดอร์นะแล้วคุณก็ได้เลขโต๊ะใช่ปะ
เลขโต๊ะก็คือ A01 เนี่ยคุณก็จะรู้แล้วว่าคุณเร้าไปที่หน้านี้นะข้อมูลที่คุณจะต้องใช้ก็คือเบอร์โต๊ะนี้นะครับซึ่งไอ้หน้าออเดอร์เนี่ยนะก็เป็นหน้าเหมือนแบบหน้าสั่งของปกติมีกี่อันมีสินค้ากี่อันมีเมนูกี่อันนะครับเป็นเมนูนะครับแล้วก็คุณก็เลือกนะครับตรงนี้คุณก็มาร์กไว้หน่อยว่าเป็นโต๊ะ01นะโต๊ะ A01 อย่างนี้พอจะคุณจะเริ่มคุ้นละเพราะว่ามันจะเข้าลูปคล้ายๆกับช้อปปิ้งการ์ดเนาะใช่ปะคุณก็จะเวลาคุณเลือกคุณก็จะได้รายการอาหารมาใช่ไหมว่ามี1อัน2อัน1อัน2อันนี้เนาะครับอันนี้ก็จะอนุมานคล้ายๆกับตัวอะไรฮะการ์ดเนาะใช่ปะสุดท้ายคุณก็ไปที่อะไรฮะเช็คเอาท์นะนะมีเช็คเอาท์ใช่ปะเดี๋ยวจ่ายตังค์ด้วยอะไรอ่ะก็เลือกเอานะครับนะโฟลว์มันจะประมาณนี้นะครับแล้วที่หลังจากเนี้ยก็คือมันก็วิ่งเข้าระบบของคุณแล้วนะครับระบบคุณก็จะทำอะไรก็ว่าไปนะครับนะประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดคุณจะทำเป็นแอปแบบเอาไปใช้งานอย่างอื่นด้วยนะคุณอาจจะเป็นแอปสำหรับลูกค้าสมมตินะตรงเส้นนี้นะมันก็จะเป็นแบบชิ้นหนึ่งนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของออเดอร์ใช่ไหมแต่ถ้าคุณบอกว่าเอ้ยอยากจะทำอย่างอื่นด้วยที่มันครอบคลุมถึงบริการอื่นด้วยนะในกรณีที่ลูกค้าจะต้องลงแอปอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็คุณก็อาจจะมีตรงอื่นอาจจะมีหน้าอื่นมีหน้าอะไรหน้าหลักก็มีหน้าออเดอร์จะมีหน้าโปรไฟล์ลูกค้าอย่างเงี้ยในออเดอร์ก็จะมีอะไรมีการ์ดแล้วก็มี payment ใช่ไหมหน้า check out นะอะไรเงี้ยนะครับก็โครงมันก็จะดูเหมือนอารมณ์คล้ายๆกับอะไรอ่ะ e-commerce ใช่อารมณ์คล้ายๆ e-commerce เพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนตัว event ของมันเฉยๆนะครับก็คือแทนที่จะเป็นหน้า category หน้า product แบบอีคอมเมิร์ซเนี้ยมันก็อยู่ในรูปแบบของการออเดอร์อาหารออเดอร์กาแฟอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอารมณ์คล้ายๆกันอารมณ์คล้ายๆกันนะครับถ้าใครไปโรงเรียน GetX Crash Course มาแล้วนะครับใน Micro Learning เนาะนะถ้าใครไปโรงเรียน GetX Crash Course แล้วก็น่าจะเห็นภาพแล้วแหละว่ามันเหมือนกันแหละที่มันน่าจะคล้ายกันนะแต่ว่าคงจะไม่เหมือนนะเดี๋ยวผมอาจจะแบบมอกเร็วๆนิดนึงจะไม่เหมือนกันเดฟว่าสมมติในไมโครเลิร์นนิ่งที่สอนใน GetX Crash Course รู้สึกจะเป็นเรื่องของตัวอีคอมเมิร์ซใช่ป่ะแต่ว่าเป็นอีคอมเมิร์ซ UI ขั้นต้นเนาะนะครับเดี๋ยวสลับจอไปให้ดูกันในไมโครเลิร์นนิ่งอันนี้เราเรียนกันเรื่องของตัวการใช้ GetX เนาะแล้วก็มีการใช้พวก GetX Pattern นะครับการใช้ GetX CLI เนาะอันนี้ก็จะละเอียดระดับหนึ่งนะแต่ว่าไม่ได้ลงที่เป็นลักษณะของ full solution นะครับก็จะเป็นลักษณะของการ handle state management โดยใช้ getx เป็นหลักนะครับอันนี้ก็จะตัวอย่างของสัปดาห์นี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าจะไม่ได้ลงรายละเอียดขนาดนั้นนะครับนะจะเป็น UI mock ธรรมดานะครับแล้วก็เดี๋ยวในสัปดาห์ถัดไปก็จะลงรายละเอียดมากขึ้นนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงว่าผมมีอะไรบ้างสลับมาที่โค้ดนะครับเดี๋ยวผมปิดไว้บอร์ดเลยละกันโอเคผมขอดูโปรเจกต์ผมขอสร้างโปรเจกต์แป๊บหนึ่งนะ
อ่ะโอเคนะครับผมมีโปรเจกต์เปล่าๆอยู่ละนะเดี๋ยวผมขอเปิดโฟลเดอร์นะครับไฟล์ผมไหนผมตั้งชื่อโปรเจกต์ไปซ้ำกับโปรเจกต์ลูกค้าเนี่ย เดี๋ยวจะงงเดี๋ยวจะหลงว่าเอาอะไรมาไลฟ์โอ้นี่วุ่นว่ามันมีโปรเจกต์หนึ่งชื่อ Simply Coffee เหมือนกันครับเป็นชื่อมันชนกันโอเคผมขอดูนิดหนึ่งนะว่าเราเดี๋ยวขยับหน้าจอนิดนึงนะครับเพราะว่ากลัวว่าจะไม่เห็นคอมมานด์ไลน์โอเคคอมมานด์ไลน์มาเนาะนะครับทีนี้ผมก็ขึ้นโปรเจกต์เนาะตอนนี้เราได้โปรเจกต์ที่เป็น Android ธรรมดาอันนึงเนาะแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัว Get XCLI เนาะสั่ง init มานะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็จะได้ตัวโครงสร้างที่เป็น get a pattern เนาะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับให้ดูนิดนึงนะget x cli เขาก็จะไปรื้อ structure ของโปรเจกต์เราใหม่เนาะtest มันอาจจะพังนิดนึงนะเดี๋ยวผมขอคอมเมนต์ไปก่อนแล้วกันผมรอ get x version 5อยู่นะว่าจะยังไงนะนี่เดี๋ยวเหมือนว่าจะเป็น release candidate แล้วแหละเดี๋ยวน่าจะรอสักพักหนึ่งน่าจะ release แล้วแหละ version 5นะครับแล้วก็ get xcli ก็รู้สึกว่าจะมีคนไปแพทอยู่เยอะอยู่แพทเหมือนจะส่ง PR แล้วก็เจ้าของโปรเจกต์เหมือนเขาจะหายไปผมไม่แน่ใจว่ายังไงกันเดี๋ยวจะต้องไปตามดูอีกรอบนึงโอเคนะครับก็ get xcli มันก็จะรื้อโครงสร้างโปรเจกต์เราเนาะนะครับมันก็จะมี data มี model นะในโมดูลนะในโมดูลก็จะมีหน้า home หน้าหนึ่งนะมี binding controller view อะไรเนี่ยให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราอาจจะมาดูเรานิดนึงนะมีเรามีหน้า home หน้าเดียวนะก็แค่นี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาลองทำหน้าจอสัก3หน้าแล้วกัน3หน้าแล้วกันเพราะเดี๋ยวเรามีหน้าโฮมแล้วนี่โอเคget create นะครับเป็นอะไรดีเพจนะเราต้องมีหน้าอะไรบ้างนะที่เราทดไว้มีหน้า order นะ มีหน้าอะไรฮะมีหน้าcard ใช่ไหมผมไม่แน่ใจว่ามันจะเรียกว่าอะไรคาร์ดช้อปปิ้งคาร์ดหรออ๋อโอเคเดี๋ยวได้ๆเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เรามีหน้าโฮมใช่ไหมผมลืมไปเรามีหน้าโฮมเดี๋ยวเรารียูสหน้านี้นะขอโทษทีนะครับคิดใหม่เดี๋ยวเรารียูสหน้าโฮมเนาะแล้วก็ทำเป็นหน้าหลักหน้าหนึ่งเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีเมนูให้เลือกอะไรนะ navigation เนาะมีเมนู navigation ข้างล่างนะครับแล้วก็ให้สลับหน้านะว่ามีข้อมูลอะไรบ้างเช่นมีหน้า home มีหน้า promotion มีหน้า order มีหน้าอะไรอะ profile อะไรประมาณนี้เนาะเอาแบบนี้ดีกว่าเราจะได้แบบจะได้มีตัวอย่างแอปเนาะเราไปนั่งทำต่อกันได้นะครับเดี๋ยวผมหา UI ก่อนผมเอา UI ลูกค้าเนี่ยแหละ เดี๋ยวเอา UI งานลูกค้ามาเล่นดูแล้วกันเดี๋ยวดูก่อนนะครับแอปดูก่อนว่า UI เขาเป็นแบบไหนนะเหมือนว่ามันจะมีเมนูอยู่หน่อยนึงโอเค
อ่ะเดี๋ยวมาดูก่อนในหน้าโฮมเนาะนะผมเบลอเนี่ยจิ้มผิดจิ้มถูกนะโอเคในหน้าโฮมนะเราไม่มีอะไรนะครับมีแค่ข้อมูลเปล่าๆนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราด้วยความที่หน้าโฮมเนี่ยมันมีโฮมโคนเลอร์คุมอยู่นะอันนี้ก็คือมันก็แฮนเดิลสเตทของหน้านี้ไว้เนาะนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมขอทำเป็นแอปสเตทเพิ่มอีก1อันเนาะแล้วก็เราจะได้ใช้งานมันอีกทีนึงนะแต่ว่าเดี๋ยวเราทำไว้ก่อนนะครับก็วิดีโอแวร์นะเดี๋ยวผมสร้างไว้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับตรง root binding เราก็มันจะมี override method อยู่อันนึงเนาะเขาจะให้เราดึง dependency มานะครับแล้วก็สั่ง put นะครับเอาอะไรนะเราอาจจะดึง app controller มาใช่ไหมเรายังไม่ได้สร้าง app controller ใช่ป่ะแล้วก็มาดูนี้นะ app controller นะครับอ่ะนะครับโอเคทีนี้เราก็import มาเนาะนะครับพอเราได้ root binding แล้วนะเรามี app controller แล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเราสร้างไว้ก่อนนะส่วนเดี๋ยวเราค่อยไปเติมอีกทีหนึ่งแล้วกันนะว่าตอนที่เราจะใช้งานตรงไหนนะครับใน main นะเราก็ init binding นะครับเราใช้rootbinding นะโอเคนะครับพอเราบอก root binding เสร็จปั๊บเขาก็วิ่งไปหาที่ตรงนี้นะแล้วเขาก็ eject ตัว dependency ที่เป็น app controller ให้อัตโนมัตินะครับตอนเรารันมาเนี่ยมันก็จะดึง app controller ขึ้นมาให้นะโอเคนะครับทีนี้ในหน้า home นะในหน้า home เราก็จะมีเรามีหน้า home แล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมีหน้าสอยย่อยๆนะอีกสักประมาณอะไรดีมีอะไรดีมีหน้าโฮมหน้าหลักเนาะมันจะมีหน้าโปรโมชั่นอันนึงมีหน้าออเดอร์อันนึงมีหน้า notification อันนึงมีหน้า account อันนึงนะครับอ้าวโอเคประมาณนี้นะ โอ้เราต้องอะไรฮะ create view เนาะนะเพราะมันอยู่ภายใต้หน้าโฮมเนาะมันจะเป็นอะไรดีมีได้ยังไงดีเอาฟีดแล้วกันฟีดbody นะ on home นะครับโอเคแล้วเราจะมีอะไรนะปรับโปรโมชั่นใช่ไหมอันนี้คือถ้าเกิดว่าคุณไปทำอย่างอื่นนะคุณก็ไปเปลี่ยนชื่อเอาเนาะผมก็เดานะเดา no requirement นะแค่เดี๋ยวอยากให้ขึ้น layout ให้ดูเฉยๆนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวลองดูว่าวันนี้จะได้ขนาดไหนนะครับถ้าเกิดวันนี้ได้ไม่เยอะก็เดี๋ยวไปต่อสัปดาห์หน้าอ๋อเดี๋ยวผมทำอย่างนี้ทำแล้วใช่ไหมเดี๋ยวดูกันอ๋อโอเคนะครับมันจะโผล่ตรงนี้นะนี่นะfeed body order body promotion body นะครับแล้วผมก็จะมีอะไรอ่ะ notification นะเอา noti แล้วกันเนาะใกล้ๆนะ noti อะไรที่เอา inbox แล้วกัน inbox noti แล้วก็มีอะไรนี่ account มั้ยโอเคอ่ะนะทีนี้เราก็จะได้หน้าย่อยของหน้าโฮมแล้วนะเพราะฉะนั้นในหน้าโฮมผมก็จะต้องแสดงอะไรฮะเอาของมาโชว์นะเราใช้ index
stack นะ index stack เราเอา index มาซ้อนนะข้างในเนี่ยเราก็ใส่หน้าแต่ละหน้าไปเนาะมีอะไรฮะมี feed มีอะไรฮะ promotion ใช่ไหมมีอะไรฮะ order ไงมีอะไร inbox มีอะไรฮะ accountโอเคแล้วข้างเราจะนาวิเกตไอ้เจ้าตัวเนี่ยตัววิดเจ็ตพวกนี้ได้ยังไงนะครับก็คือเราก็ใส่bottom navigation bar นะครับ bottom navigation bar เราก็ต้องใส่อะไรฮะ navigation bar นะนะนะ navigation bar ต้องการอะไรเอ่ยเอาทำไมมันเปลี่ยนไปดินละมันต้องการ navigation destination นะมาดูก่อนใช่เปล่าวะน่าจะใช่แล้วโอเคเดี๋ยวมีอะไรบ้างนะโอมไอคอนเอาโอ้ยตอนนี้ยากเลยเนี่ยหาไอคอนยากมากเลยเนี่ยผมนะ destination เป็น list เนาะเป็น list เราก็ต้องใส่อย่างงี้นะโอเคมีอะไรอีกนะสองสามสี่อย่างเนี้ย1 2 3 4 5 1 2 3 4 5โอเคมีโฮมนะมีโปรโมชั่นนะมีออเดอร์นะมีอินบ็อกซ์มีแอคเคาท์อ่ะโอเคมานี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าจริงๆไอ้พวกนี้ไปแต่งได้นะมันจะมีแบบ select แล้วให้เปลี่ยนไอคอนเป็นแบบไหนไงนะอันนี้แต่งได้นะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะไปแต่งยังไงละกันเดี๋ยวผมขึ้นโครงคร่าวๆให้นะโอเคนะครับเดี๋ยวในแต่ละชิ้นนะในแต่ละชิ้นมันจะมีสแคปโฟลด์ติดมาด้วยใช่ไหมเดี๋ยวผมขอลบเอาเฉพาะที่เราจะต้องใช้นะครับจะได้เห็นภาพว่าโอเคผมรันนะครับดูดิเขียนไปเรื่อยเปื่อยยังไม่ได้ลองรันดูว่าใช้ได้หรือเปล่านะ
เมื่อสัปดาห์ก่อนมีน้องถามเรื่อง Atomic UI นะAtomic Design อันนี้ตรงนี้ Atomic Design นะจริงๆแล้ว Atomic Design เนี่ยเราต้องถามดีไซเนอร์เนาะถาม Developer ไม่ได้หรอกเพราะ Developer ก็ดีไซเนอร์ว่าไงว่าตามกันนะครับคือหลักของ Atomic Design มีอะไรครับก็คือว่าเราสามารถที่จะ reuse งานออกแบบนะหรือ component ต่างๆได้หรือเปล่านะครับถ้าเรา reuse งานได้นะเราพยายามแบบตามชื่อ atomic นะก็คือออกแบบชิ้นส่วนย่อยเล็กๆเอาไว้นะครับเพื่อที่จะ reuse เอามาใช้ใน component หรือในหน้าจอหรือส่วนประกอบของหน้าจอได้นะครับเราจะไม่เขียนแบบยกชิ้นมาวางอะไรเงี้ยนะแต่ว่าแบบเราจะทำอันชิ้นเล็กๆๆๆมาประกอบร่างกันให้เป็นคอมโพเนนต์เอาคอมโพเนนต์ไปวางในหน้าจอนะเป็น UI สำหรับหน้านั้นๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จริงๆเนี่ยต้องไปคุยกับดีไซเนอร์นะเพราะว่าดีไซเนอร์เขาจะเป็นคนอธิบายเรื่องพวกนี้ได้ดีนะครับจริงๆดีไซเนอร์เขาจะมีหลักคิดอยู่แล้วแหละว่าเวลางานดีไซน์มันจะดีไซน์มันยังไงน้องที่มาเรียนกับผมก็ที่มาเรียนกับผม2คนล่าสุดก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังแหละนะเพราะว่าเวลาดีไซเนอร์เขาดีไซน์เนี่ยเขาก็จะดีไซน์มาตั้งแต่แบบถ้าเป็นงานดีไซน์เนาะถ้าเป็นแบบพวก UX UI ฝั่งโมบายหรือเว็บเนี่ยเขาก็จะไปดูเขาก็ต้องไปคุยกับพวกแก๊งลูกค้ากับแก๊ง BA ก่อนว่างานมันแบบไหนเนาะ mood and tone แบบไหนนะครับ CI ลูกค้าเป็นไงนะครับ typography แบบไหน spacing เป็นแบบไหนนะครับพอคุณรู้ mood and tone รู้อะไรพวกนี้แล้วเนี่ยรู้requirement ของลูกค้าแล้วเนี่ยแบบงานดีไซน์มันจะออกมาเองแต่ว่าตอนดีไซน์เนี่ยเขาจะดีไซน์ออกมาเป็นชิ้นย่อยๆก่อนนะไม่ได้แบบดีไซน์มาหน้าโฮมแล้วก็แบบแล้วค่อยแยกชิ้นส่วนของหน้าโฮมออกไปใส่ในหน้าคอมโพเนนต์นะไม่ใช่อย่างนั้นนะคือเขาจะดีไซน์ชิ้นเล็กๆออกมาก่อนชิ้นเล็กๆเลยนะตั้งแต่ typography มาเลยนะครับ typography spacing สีนะครับสีมันจะได้มาเป็น palette ใช่ป่ะกับ palette เนี่ยมันจะแยกย่อยออกมาเป็นเราจะเรียกอะไรเดียเป็นสีที่จะใช้ประกบกับตัวคอมโพเนนต์แต่ละอย่างอย่างเช่นสีของหน้าจอสีของปุ่มสีของอะไรพวกนี้นะมันก็จะถูกอธิบายไว้ว่าสีปุ่มเป็นสีแบบนี้นะสีเทคเป็นสีแบบนี้นะเทคไทเทิลของหน้าจอต้องเป็นไซส์เท่านี้นะฟอนต์แบบนี้นะสเปซซิ่งแบบนี้นะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับไตเติ้ลของหน้าจออ่ะใช้เทคตัวนี้เนี่ยคุณก็ไล่ตามธีมที่เขาดีไซน์ไว้อ่ะเนาะซึ่งดีไซเนอร์เขาจะดีไซน์มาเป็นจุดๆๆๆอยู่ละถึงเวลาดีไซเนอร์เอางานไปประกอบร่างในหน้าจอ UI ต่างๆเนี่ยนะเขาก็จะลิงก์คอมโพเนนต์มาวางในแต่ละหน้าจอนะครับเขาจะไม่ก๊อปปี้อย่างนี้นะเขาจะลิงก์คอมโพเนนต์มาลิงก์เป็นชิ้นเลยนะก็คือลิงก์ตั้งแต่ชิ้นย่อยสุดอย่างเช่นเท็กซ์ใช้เท็กซ์ไซส์นี้นะครับเขาก็จะมีรูปแบบไว้นะครับก็ลิงก์เข้ามาที่คอมโพเนนต์นะว่าจะเป็นไตเติ้ลของหน้าจอเนี่ยถึงเวลาเขาก็จะลิงก์คอมโพเนนต์ไตเติ้ลของหน้าจอมาแปะไว้ในหน้าจอนะครับลิงก์เอานะครับ reference ลิงก์เอานะครับแล้วก็เวลาเขาแก้เนี่ยเขาก็แก้ถือว่าลูกค้าเปลี่ยนแล้วธีมฟอนต์ไม่สวยเปลี่ยนฟอนต์นะครับเขาเข้ามาแก้ที่ตัวtypography ถูกปะพอแก้ typography ปุ๊บคุณเปลี่ยนฟอนต์ปั๊บเนี่ยทุกอย่างมันจะเปลี่ยนหมดเลยนะตั้งแต่หน้าไทโปกราฟีหน้าแล้วก็หน้าคอมโพเนนต์ของไทเทิลใช่ไหมครับแล้วก็หน้า UI ต่างๆที่เขาลิงก์เอาไว้มันก็เปลี่ยนตามอัตโนมัติไม่ได้แบบว่าเปลี่ยนตรงนี้เราต้องไปแก้อีก20หน้าเนี่ยไม่ใช่นะครับนี่วิธีการของ developer คือประกบกับดีไซเนอร์ว่าดีไซเนอร์ดีไซน์งานมาเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็พยายามหยิบไอชิ้นเล็กๆที่เขาทำครับทำรอไปเลยtypography เป็นไง color palette แบบไหนนะครับมีสีอะไรบ้างผมทำไว้รอนะครับแล้วก็ตัว UI แต่ละอันตัว component แต่ละอันเนี่ยปั้นออกมาเป็น widget นะครับปั้นออกมาเป็น widget ไว้รอนะครับแล้วถึงเวลาคุณก็เอา widget เนี่ยมาวางในหน้าแต่ละหน้าที่คุณกำลังเขียนนะครับนี่อันแบบเนี้ยมันจะทำให้เร็วนะแต่ตอนนี้ที่เราทำก็คือว่าเราไม่มีดีไซน์ดีกว่าอันนี้คือแบบมโนเองล้วนๆอันนี้นิสัยไม่ดีนะอย่าทำแบบผมนะอ่ะโอเคเราก็จะได้หน้า UI มาแล้วเนาะนะครับถ้าสังเกตดูกดไปแล้วไม่ไปไหนเลยเนาะนะครับแล้วก็
ต้องมาเขียนอีเวนต์ให้เขานิดนึงนะครับใน Home Controller เดี๋ยวเราเก็บข้อมูลของตัวผมเอาเนี้ยออกแล้วกันนะแล้วผมวันนี้เป็นผมกำหนดเป็น X in แล้วกันนะครับเป็นหน้า index นะแล้วก็ในหน้า Home ตรงนี้นะผมบอกว่าอยากให้ตรงนี้มันเปลี่ยนใช่ไหมดู index stack ใช้ index นะโอเคก็บอกว่าเป็น controller dot nav index ใช่ไหมดอทกับลูกนะครับตรงนี้มันจะเปลี่ยนเนาะคุณก็ต้องใช้ observer เข้ามาช่วยนะใส่เข้าไปนะครับตรงนี้เวลาคุณ select ใช่ไหมเราใช้อะไรฮะ on destination select นะครับแล้วเราก็ไปอัปเดตค่าของนะครับ index dot value เท่ากับ value นะตรงนี้บอกว่า selected index เนาะก็คือ controller. นะครับ index. value นะครับตรงหน้าบาร์เนี่ยเวลาเรากดไปแล้วมันก็จะเปลี่ยนใช่ป่ะมันจะเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะต้อง repaint นะไม่ดีไร repaint หรือ redraw ไอตัวหน้าบาร์ด้วยเนาะคุณก็มาระบุว่าเป็นobx crop นะครับถ้าคุณจะใช้ obx ก็ใช้ obx หรือถ้าจะใช้ get view get builder ก็ได้นะครับใช้ get builder ก็ได้นะตอนนี้คุณก็จะโดดไปแต่ละหน้าได้แล้วใช่ไหมโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาทำ mock นิดหนึ่งนะเรามาทำ mock หน้าจอนิดหนึ่งโอเคหน้าจอออเดอร์นะเดี๋ยวผมจะใส่ list view ไปแล้วกันเนาะ list view ไปแล้วกันแล้วใน list view เนี้ยผมจะมีปุ่มอยู่3อันนะอ๋อโอเคผมจะมีปุ่มอยู่3อันเดี๋ยวเรา reuse design ก็ได้นะ reuse design ก็ได้ผมทำ widget ไว้ใช้งานเนาะโอเคถ้าคุณมี design คุณก็มอง design พอ design เสร็จปุ๊บคุณก็มาทำ widget แยกไว้นะมันก็จะง่ายนะครับอันนี้เป็นไอเดียitems order menu item นะครับon get นะครับโอเคผมก็จะเรียกใช้ order menu view นะครับแล้วผมจะส่งค่า title ไปนะครับเป็นอะไรดีล่ะลืมอะไรดีออเดอร์ผมใช้คำว่าอะไรอ่ะลืมไปแล้วเดี๋ยวนะออเดอร์ทูเทเบิลใช่ป่ะไม่แน่ใจon tab นะเดี๋ยวเราใส่เปล่าๆไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็ไปเพิ่ม name
ตรงนี้มี string title นะครับโอ้ทำไมผมขอเปลี่ยนนิดนึงนะไม่สวยแล้ว นี่ขอเปลี่ยนวะเพราะว่าขอ back function ไม่สวย เอามาโอ้ callback นะครับ on tab ตรงนี้นะแล้วก็ขอเป็น this นะครับthis โอเคนะครับทีนี้ตรงนี้เราก็แสดงผลนะผมอาจจะเอา this time มาครอบนะครับแล้วข้างในผมก็จะมีโอ้ผมส่งไอคอนมาด้วยดีกว่าไหมมันจะได้แบบจะได้มีไอคอนด้วยนะไอคอน stop delivery timing นะครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ยไอคอน data ไหมไอคอนโอเคไอคอน data ไอคอนนะโอเคแล้วก็นี่เป็นไฟนอลลีดนะใช้ไอคอนที่ส่งมานะครับไททันนะครับมีออนแท็บก็เรียกไปที่ callback function on tab โอเคนะครับอ้าวตรงนี้ผมอาจจะบอกว่าใส่เราใส่การ์ดไปก็ได้จะได้เห็นภาพแต่จริงควรไปปั้นอย่างอื่นเลยม็อกดูไว้ก่อนแล้วกันอ่ะหน้าออเดอร์เราก็จะมีปุ่มประมาณนี้นะนะครับมีอย่างอื่นอีกมีอะไรนะ order to table ใช่ไหมอาจจะมีorder to delivery ประมาณนี้นะครับมี2อันนะครับทีนี้ไอหน้านี้เนาะนะครับหน้า order to delivery ก็จิ้มปุ๊บก็ไปที่หน้า order to delivery นะอาจจะแบบไป point map นู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะครับหรืออาจจะไปเปิดหน้าเดียวกันแล้วก็บอกว่า order เนี้ยเป็น order type แบบไหนอย่างนั้นก็ได้นะครับถ้า order to table ผมก็ต้องรู้ว่าตัว table นั้นที่จะสั่งเนี่ยก็คือจะสั่งแล้วเอาไปให้ที่โต๊ะไหนนะครับมานี้นะคุณก็อันนี้คุณก็ต้องดูจริงๆเนี่ยเราควรที่จะไปเปิดตัว QR code สแกนนะนี่นะแล้วก็ตรง order to delivery เนี่ยคุณอาจจะอะไรอ่ะเปิดหน้าตัวหน้าออเดอร์นะครับโค้ดนะครับแล้วก็จากนั้นก็ไปที่หน้าออเดอร์นะครับออเดอร์สกรีนอ
ะครับอ้าวทีนี้เดี๋ยวผมไปสร้างหน้าorder screen เอ้ยผมไปทำทีละคนทำหน้า order แล้วถูกแล้วเนาะทุกคนทำหน้า order แล้วถูกแล้วนะเพราะว่าเราต้องกดตรงนี้แล้วก็เด้งไปอีกหน้าที่หน้า order นะอ่ะโอเคนะครับเอาเดี๋ยวนะเราซ้ำตรงนี้นะเดี๋ยวผมอาจจะให้เป็นอะไรเดี๋ยว full screen dialog ดีไหมสั่งไปก่อนแล้วกันครับโอเคเดี๋ยวดูก่อนว่าเวิร์กไหมนะขอสต็อปนิดนึงสตาร์ทใหม่โอ้โหตายละจะครบชั่วโมงแล้วยังไม่ได้ถึงไหนเลย เดี๋ยวม็อกหน้าให้ครบก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาต่อหรือว่าใครอยากจะแบบไปดูล่วงหน้าก็ดูล่วงหน้าได้นะเพราะว่ามันมีตัวอย่างอยู่แล้วของครั้งที่แล้วเนาะแบบสองครั้งที่แล้วที่เล่าให้ฟังนะแล้วก็มีตัวอย่างของตัว e-commerce อยู่นะครับที่เป็น GetX เนาะน่าจะมีสองสามตอนนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจาก e-commerce มาเป็นไอตัว order อาหารนะสั่งอาหารนะครับอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะกดปุ๊บแล้วไปเปิด QR code ใช่ป่ะเนาะแต่เดี๋ยวอันนี้ผมยังไม่เปิด QR code แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมอาจจะเด้งไปที่หน้าออเดอร์ก่อนนะครับแล้วผมม็อก table number ไปก่อนนะผมบอกว่าเป็นผมม็อกเอานะผมม็อกไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวมาพอเราได้อ๋อโอเคสมมติว่านะสมมติว่าเราสแกนมาแล้วปุ๊บเราได้เลขโต๊ะนะเราได้เลขโต๊ะมาปุ๊บเราก็ควรที่จะเก็บเลขโต๊ะเนี่ยเอาไว้ที่ไหนสักอันหนึ่งนะเพื่อที่จะ reuse ได้ใช่ไหมครับผมก็จะเก็บไว้ที่แอปคอนโทรลเลอร์แล้วกันผมบอกว่าเป็นโต๊ะเปล่าๆนะ ผมดึงแอปคอนโทรลเลอร์มานะครับแล้วก็บอกว่าขอเก็บข้อมูลลงในแอปคอนโทรลเลอร์หน่อยนะครับโดยที่เก็บค่า table number ไว้นะครับเท่ากับอันนี้เก็บเท่ากับที่เราม็อกไว้เนาะจากนั้นเราก็ไปที่หน้า order ใช่ไหมออเดอร์ to name นะครับเรามาที่หน้าออเดอร์นะครับเมื่อตะกี้นี้เราไปแก้เราบอกว่าเป็น full screen dialog นะเพราะฉะนั้น
เวลาเรากดปุ๊บมันก็จะต้องเด้งเป็นหน้า Dialog ขึ้นมาใช่ไหมครับหนึ่งหน้า Dialog ประมาณนี้ขึ้นมานะครับโอเคนะเอ้าทีนี้เดี๋ยวมาม็อกอีกหน่อยนึงนะม็อกอีกหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาทำต่อนะครับตอนนี้เราได้หน้าออเดอร์ขึ้นมานะครับแล้วผมก็สมมุติว่านะสมมุตินะสมมุติสมมุติว่านะเป็นหน้าออเดอร์แล้วกันนะครับผมม็อกแล้วกันเพราะว่าผมก็ไม่มีข้อมูลอะไรนะผมใส่ Grid View Builder ไว้นะครับแล้วเป็นสัก2คอลัมน์แล้วกันนะก็อันนี้ตรงนี้นะผมจะโชว์แบบ product ตรงๆนะถ้าเกิดใครคิดว่าน่าจะต้องทำเป็นแบ่งเป็น category หรืออะไรก็ตามนะก็ไปทำเพิ่มนะนี่ผมก็จะบอกว่าโชว์โปรดักต์เอาให้ผมยังไม่มีโปรดักต์เลยดีกว่า จะเอาอะไรมาโชว์เนี่ยไม่เป็นไรใส่กีตาร์ไปก่อน ตายละผมยังไม่มีอะไรเลยใช่ไหมไม่ยังไม่มีอะไรสักอย่างเราต้องติดอันเอาโอเคเดี๋ยวไปดูหน้าจอนะครับโอเคผมก็จะมีอะไรสักอย่างหนึ่งคือ data นะครับอยู่ในนี้เนาะเดี๋ยวผมต้องไปทำโมเดลมาใส่ก่อนใช่ไหมผมไม่มีอะไรเลยเนี่ยคือผมไม่มีรูปไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยนะวันนี้มาแบบโบเบ๋มากเลยอ่ะโอเคเนี่ยโมเดลมีอะไรนะโปรดักใช่ไหมโปรดักดอทดาทนะโอเคมีคลาสโปรดักโปรดักมีอะไรบ้างอ่ะสตริงมีไทเทิลนะครับมีมีเดสคริปชันสักอันก็ได้ซึ่งก็ไม่รู้จะใส่อะไรเนี่ยแล้วก็มีดับเบิลของไพรซ์นะครับอ่ะวันนี้แล้วกันเนาะอ่ะก็ถ้าเกิดมีอะไรมากกว่านี้คุณก็ไปเพิ่มเอาแล้วกันโอเคนะครับอ่ะอีกอันหนึ่งแล้วมีอะไรฮะคาร์ดฮะไอเทมแล้วมีอะไรล่ะCard Itemก็คือรายการที่อยู่ในออเดอร์ของเราอ่ะนะครับก็คืออาจจะใส่เป็นไอเดียใส่เป็นไทเทิลแล้วกันเนาะตรงๆเนี้ยง่ายๆนะมีจำนวนนะแล้วก็มีอะไรนะ price ใช่ไหมผมอาจจะคูณเป็น subtotal ตรงเนี้ย total โอเคนี่ผมยังไม่มีอะไรผมไม่มีลิสต์ของรายการใช่ป่ะผมเป็นรอบสัปดาห์กันนะครับเดี๋ยวผมม็อกโปรดักต์นะครับคร่าวๆแล้วกันนะจะมีโปรดักต์สัก
สี่ห้าอันแล้วกันนะซึ่งก็ไม่รู้เป็นอะไรโปรดักต์หนึ่งโปรดักต์สองไว้ก่อนแล้วกันเนี่ย10 บาทนะโอเคครับที่เราจะต่อกับเมดูซ่ากันดีไหมแต่คงไม่ต่อวันนี้นะไว้ก็หลังแล้วกันหรือว่าใครแบบใจร้อนนะไปดูตอนเมดูซ่าไว้ก่อนก็ได้นะเออถ้าต่อเมดูซ่ามันก็ได้โซลูชันครบเลยดิใช่ป่ะได้เซลล์ออเดอร์ลิงได้ POS ได้โอ้ครบเลยต้องทำมาหากินเลยละกดเมดูซ่าอย่างเดียวจบได้แบ็กเอนด์หลังบ้านพร้อมนะเขียนฟอนต์เอนต่อกันอย่างเดียวพออ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะผมมีโปรดักต์10อันเนาะเออแล้วก็ในหน้าออเดอร์เรานะในหน้าออเดอร์เราก็ผมมีโปรดักต์10อันผมก็จะเป็น list product นะครับ .len นะแล้วข้างในเราจะโชว์อะไรดีล่ะเป็นอะไรแล้วกันเป็นครับแล้วกันแล้วก็ข้างในนี้ผมบอกว่าเป็นโปรดักต์อะไรเนาะโอเคอ้าวลืมรันรันก่อนผมก็ใส่การ์ดครอบไว้เนาะแล้วผมก็ม็อกไอ้ตัวเนี้ยคร่าวๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวไอ้สวยๆเดี๋ยวค่อยตามมานะเออจริงๆเราต้องเริ่มจากการดีไซน์เนาะเรามานั่งคิดแบบนี้ไม่ได้หรอกเพราะงั้นเดี๋ยวเราแก้เยอะถ้ามีดีไซน์มาก็จะดีแต่ว่าเราก็ไม่ได้เตรียมอะไรเลย มาแบบกันอย่างเงี้ยจริงๆเวลาเขียนเนี่ยควรจะดีไซน์ก่อนนะอย่ามาเขียนแบบนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวก็จะแบบงงอ่ะมาแล้วนะครับขึ้นมาปุ๊บอ่ะผมได้เป็นรายการของ product มาอย่างนี้เนาะผมอาจจะมีแบบอะไรดีมี footer ใส่ footer เป็นราคาก็ได้โอเคประมาณนี้นะครับนี้ถ้าเราคลิกแต่ละอันเนี่ยมันก็ควรที่จะเพิ่มเข้าไปในช้อปปิ้งการ์ดเราใช่ป่ะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราเอา navigation bottom มา reuse หน่อยมันจะเป็น xxx item นะครับผมใส่ไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวโอ้นะครับใส่ไว้งี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาทำตัวปุ่ม check out ไม่ใช่ดิปุ่มไปที่หน้าการ์ดเนาะผมไปที่หน้าการ์ดตรงนี้แล้วกันหรือเอาจะมาใส่ตรงนี้ก็ได้ขอดูก่อนจะใส่ตรงนี้น่าจะง่ายกว่าน่าจะดูเรียบกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเนี่ยพอมันไม่มีไฟนอลดีไซน์มันจะแบบคิดเยอะเงี้ยไม่เป็นไรครับถ้า
ถ้าเรามี Final Design มันก็จะไม่คิดเยอะใช่ไหมมันจะแบบไม่คิดวนไปวนมาแล้วเราจะรู้ว่าแบบ Final Design เป็นแบบไหนอ่ะโอเคประมาณนี้นะผมมันจะมีอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็กด something อะไรสักที่หนึ่งเด้งไปที่หน้าการ์ดนะเพื่อที่จะอะไรว่าอันนี้ลดเพิ่มกี่ชิ้นก็เรียกเพิ่มกี่ชิ้นลดลงกี่ชิ้นอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเราต้องมีหน้าอะไรนะเรามีหน้าช้อปปิ้งการ์ดยังไงโอ้หมดชั่วโมงแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมครีเอทหน้าช้อปปิ้งการ์ดไว้นะแล้วเดี๋ยวมาเล่าต่อนะว่าครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาเล่นอะไรกันต่อนะผมครีเอทหน้าการ์ดไว้นะแล้วก็หน้าเช็คเอาท์นะโอเคผมทำหน้าเปล่าๆไว้อีก2อันนะก็คือหน้าเช็คเอาท์นะครับแล้วก็หน้าการ์ดนะครับซึ่งเดี๋ยวหน้าการ์ดเนี่ยเดี๋ยวเราโชว์ออเดอร์ไอเทมนะครับคิดดูกันUser can justนะครับแล้วก็หน้าเช็คเอาท์ตรงนี้เดี๋ยวเราจะทำเช็คเอาท์เข้าเช็คเอาท์สกิน use statement ไม่ตอบนะแล้วก็เช็คเอาท์ process นะโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทิ้งไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวครั้งหน้ามาต่อแล้ว ผมก็เริ่มแย่แล้วมีน้องบอกพี่ไลฟ์ทุกวันได้ไหมโอ้ได้นะแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้ทำอะไรอ่ะ ผมไปทำอย่างอื่นก่อน ขอไปทำอย่างอื่นก่อนไลฟ์สัปดาห์ละรอบเนี่ยดีแล้ว อย่าไลฟ์ทุกวันเลยเหนื่อย สอน2วันติดนี่ก็แบบก็อาการแย่แล้วนะแบบสอนในพอร์ตเตอร์คัดคอร์สกับเกตเอ็กซ์คัดคอร์สเนี่ย2วันเนี่ยคือผมพยายามคอมมิตให้ได้ว่าอย่างน้อยอ่ะคือคนที่มาเรียนกับผมอ่ะอย่างน้อยคือต้องได้เขียนโค้ดอย่างน้อยวันละ5ชั่วโมงแต่ว่าเราก็ต้องโม้ไปก่อนประมาณ2ชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วก็อีกที่เหลืออีกประมาณ5ชั่วโมงก็ให้เขียนบางทีอาจจะต้องโค้ดอะลองเงี้ยพอโค้ดอะลองปุ๊บเนี่ยก็ต้องอธิบายด้วยแล้วก็เขียนโค้ดไปด้วยบางทีก็แบบมึนไงมึน เขียนไปอธิบายไปก็อาจจะมึนเองอะไรเงี้ยนะก็แล้วแต่ช่วงแล้วแต่อะไรแต่ถ้าเกิดว่าแบบพูดเยอะพูดไปด้วยเขียนไปด้วยเงี้ยก็จะแบบเบลอได้นะ ถ้าเราไม่มีโน้ตไม่มีอะไรไว้นะมันจะเบลอได้นะแต่ครั้งนี้คือแบบไม่มีโน้ตไม่มีอะไรก็มาเขียนแล้วแบบงงๆนิดนึงอ่ะเดี๋ยวผมทิ้งไว้ประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาทำตัวCard Viewต่อนะครับแล้วก็ทำไอตัว Order View ตัวนี้เพิ่มนะครับแล้วก็มาดูซิว่าไอตอนที่เราปั้นไอตัว Card View เราจะปั้นยังไงนะครับแล้วเราจะดึงค่าจากตัว Reactive Variable มาโชว์ได้ยังไงนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากไปดูล่วงหน้านะมันจะมีวิดีโอตอนเก่าๆอยู่ที่เล่าเรื่องนี้แหละนะครับแต่ว่าเป็นอีคอมเมิร์ซนะครับคุณอาจจะเอาโค้ดตัวนั้นเนี่ยมาปะต่อก็ได้นะครับว่ามาทำไอ้ตัวการ์ดวิวกับตัวออเดอร์วิวได้เลยนะครับจริงมันเหมือนกันนะเหมือนกันไม่ได้แตกต่างนะครับหรือถ้าไปซื้อหนังสือ get x ซื้อหนังสือ get x มาแล้วนะคุณก็ไปดูหน้าประมาณหน้าเรื่องอีคอมเมิร์ซ UI อ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูกัน
อ้าวไม่ใช่อ๋อถ้าลง get x cos ก็ไปดูเรื่องนี้นะไปดูพวกเนี้ยครับแถวแถว get x pattern เนี่ยมันจะมีคล้ายๆกันคล้ายๆกันเดี๋ยวหน้าไปไหนล่ะ get x นะไปดูเรื่องไปไหนล่ะเป็นตัวอย่างตู้คีออสเหรอคล้ายกันคล้ายกันถ้าเป็นตู้คีออสก็เหมือนกันแหละตัวอย่างคล้ายกันอ๋อโอเคก็คือถ้าเป็นตู้คีออสคือออเดอร์มันขึ้นมาตรงนี้นะแล้วก็กดลบลบลบได้นะโอเคโอเคเฮ้ยผมไม่มีอีคอมเมิร์ซจริงๆหรอไม่มีเลยเหรอแย่แล้วอ่ะนั่นแหละดูโอ้นี่ช้อปปิ้งการ์ดนี่ไงว่าแล้วเชียวเราต้องมีช้อปปิ้งการ์ดติดจำได้ว่าทำตัวอย่างไว้อยู่นี่คล้ายๆกันคล้ายๆกันนะครับก็ดูตัวอย่างช้อปปิ้งการ์ดก็ได้นะหน้า54นะครับเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาทำตัวอย่างนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้ทำเป็นตุ่มสีแดงนี่นะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นที่อื่นนะแต่ว่าวิธีการคล้ายกันนะครับแล้วก็มีบวกลบได้นะบวกลบได้ว่าจะมีกี่ชิ้นนะครับแล้วก็เช็คเอาท์น่าจะปรับอารมณ์ประมาณนี้แหละนะครับแต่ UI จะไม่เหมือนกันเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าใครไปดูล่วงหน้านะก็ไปดูหนังสือสูตรลัดฟัตเตอร์นะครับถ้าสัปดาห์หน้าผมม็อก UI เสร็จนะก็น่าจะไปดูเรื่องของไหนนะ deep link นะ deep link นะครับหน้า154นะครับมีเรื่องของ deep link อยู่นะครับเราทำ deep link กับ app link นะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามา deep link กับ app link กันถ้าเร็วนะถ้า mock up ได้เร็วนะครับแล้วเอาปิดไว้ทำไมล่ะอีกเรื่องนึงที่ไปดูเพิ่มนะครับก็คือตัวสแกน QR code นะหาก่อนสแกนบาร์โค้ด QR code นะครับหน้า207น่าจะมันหน้า270มา318นะครับจะมีตัวอย่างนะสแกน QR code นะครับเดี๋ยวเรามาทำสแกน QR code กันนะครับแล้วก็สแกน QR code แบบปกตินะแล้วก็หรือว่าสแกน QR code จากแอปอื่นแล้วก็เด้งมาที่แอปเรานะครับมี2แบบนะอันนี้น่าจะประมาณนี้แหละนะครับก็ดูล่วงหน้าไปก่อนก็ได้นะครับหัวข้อ62นะครับแล้วก็หัวข้อ deep link นะ deep link deep link นะ451นะครับ451นะครับหรือตอนถัดไปก็น่าจะมีเรื่องของตัว retrofit เข้ามาบ้างนิดหน่อยนะครับก็ลองไปดูล่วงหน้าก็ได้นะ465นะครับก็น่าจะมีมั้งไม่แน่ใจเดี๋ยวดูก่อนแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนจะเคยเล่าเรื่องตัวนี้ไปในส่วนของ Medusa แล้วเนาะถ้างั้นก็ไปดูวิดีโอย้อนหลังที่เกี่ยวข้องกับ Medusa ก็ได้นะครับมันจะมีอยู่2ตอนอะตอนแรกตอนอันแรกรู้สึกจะเป็นเขียนแบบดิบๆอันที่2คือเราเจเนเรตโค้ดจากตัวOpen API spec เจเนเรตโค้ดมาแล้วก็เรียกจากโค้ดที่เราเจเนเรตได้เชื่อมต่อไปที่ฝั่ง Medusa server ได้เลยนะครับก็สะดวกดีนะสะดวกดีนะครับอันนี้เล่าให้ฟังก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวทำถึง Medusa หรือเปล่าเดี๋ยวว่าอีกทีนึงแล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้นะสัปดาห์นี้นะครับถ้าเกิดใครสนใจหนังสือก็เหมือนเดิมนะที่ map นะครับไปกดซื้อกันได้นะช่วงนี้นะมีลดราคาจนถึงวันที่16เมษายนนะครับนะลดราคาถึงวันที่16เมษายนนะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะดูวิดีโอย้อนหลังนะครับก็ไปดูที่ที่ YouTube ได้นะครับหรือไปค้นในไอ้ Facebook Page ก็ได้นะ
โอเคนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาต่อนะครับ 2-3 เรื่องนะที่ให้ไปดูล่วงหน้าก่อนนะครับถ้าใครมีหนังสือแล้วนะไปดูล่วงหน้าก่อนได้เลยแล้วก็ลองเขียนดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาต่อนะโอเคสัปดาห์นี้ก็น่าจะเลยเวลาแล้วแหละนะเยอะละนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเล่นกันต่อเดี๋ยวไม่มีอะไรไลฟ์นะ อ่ะสำหรับวันนี้ก็มีเนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเขียนกันต่อนะสวัสดีครับ